มันก็เลยแบบซื้อไข่มาให้ประกบทำเลยแล้วอุ้ยอร่อยเป็นยำแกงส้มชะอมไข่ทอดทีนี้เป็นเมนูแบบว่าซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยมาต้องสั่งเลยเป็นเมนูแนะนำเนาะใช่จ้ะก็คือยำหอยลายกับยำไข่ทอดชะอมนะคะไข่ทอดชะอมก็100บาทไข่ทอดชะอมก็100บาทแป๊บนึงให้หนูถือไข่มาทำทั้ง3แผงน่ะหลอดจำได้ไหมวันนั้นคลิปหลอดน่ะที่หลอดมาถ่ายประกบอ่ะกับเมนูอะไรนะไข่ทอดชะอมอ่ะที่มันดราม่าอยู่ในที่คนมาไปดราม่าไปกบอ่ะไข่แพงเคลียร์ดราม่านางเพราะว่าล่ะเห็นดราม่าไปเรื่องไข่ชะอมอ่ะใช่แต่ตอนเนี้ยหนูเปลี่ยนใหม่แล้วแม่มันถึง100นึงก็จริงแต่มีประกอบด้วยอ่ะเดี๋ยวต้องถามว่าทำไม100นึงวันนี้มาเคลียร์ดราม่ากับกบหน่อยตอบตรงในช่องของโบกัสซุปตาวันนี้เรามีแขกรับเชิญก็คือซีเน่ชาแนลแม่แป๊บนึงให้หนูถือไข่มาทำทั้ง3แผงน่ะหลอดจำได้ไหมวันนั้นคลิปหลอดน่ะที่หลอดมาถ่ายประกบอ่ะกับเมนูอะไรนะไข่ทอดชะอมอ่ะที่มันดราม่าอยู่ในที่คนมาไปดราม่าไปกบอ่ะไข่แพงอ๋อเออรู้แม่แล้วแม่เอาไข่ทำไมซื้อมาให้มันเลยเอามาให้มันเลย3แผงให้มันไปเลย3แผงเนี่ยอ๋อก็คือว่าดราม่าเยอะหรือเกินว่าไข่แพงก็เอาไข่มาให้เลย3แผงก็ยายกบมันขายไข่กี่ฟองนะ3ฟองในถ้วยอ่ะไข่ชะอมอ่ะ3หรือ4ฟอง100นี่แหละแล้วคนมาดราม่าไงก็เลยวันนี้ก็เลยให้กบมาเคลียร์ดราม่าตรงนี้หน่อยอ๋อแล้วก็เอาไข่มาให้ด้วยแล้วถามว่าทำไมเพิ่งมาเคลียร์ก็ยายกบมันเพิ่งเปิดร้านมาปิดไปหลายวันแล้วช่วงโควิดใช่มั้ยคนบอกกันเอาไข่มาทั้งหมด3แผงค่ะนี่ทุกคน100ฟองอ่ะอ่ะไปร้านประกบกัน90ฟองอ่ะอ่ะตามร้านประกบกันค่ะเนี่ยคุณผู้ชมเจอแล้วค่ะเอาไข่มาให้ค่ะแม่ขอบคุณค่ะก็ดราม่าเรื่องไข่ไม่ใช่หรอเอาไข่มาให้เลยค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะขอให้เฮง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 นะแม่นะไม่ใช่คือเอาไข่มาให้เพราะอะไรดีๆอะไรนะเอาไข่มาให้เพราะอะไรไม่เอามาให้นางแหละเคลียร์ดราม่านางเพราะว่าล่ะเห็นดราม่าไปเรื่องไข่ชะอมอ่ะใช่แต่ตอนเนี้ยหนูเปลี่ยนใหม่แล้วแม่มันถึง100นึงก็จริงแต่มีประกอบด้วยอ่ะเดี๋ยวต้องถามว่าทำไม100นึงวันนี้มาเคลียร์ดราม่ากับกบหน่อยเอาไข่มาให้กบเรียกไข่ค่ะกบนะคะแม่อุ้ยประกบเพิ่งเปิดร้านใช่ไหมหลังจากที่ปิดโควิดไปหลายวันใช่เปิดสาขามาใช่เปิดสาขาแล้วก็น้าไปธุระไปทำธุระด้วยใช่ไหมใช่วันนี้มาให้กบมาเคลียร์หน่อยอะไรนะยำไข่ชะอมใช่ไหมไอ้ยำไข่ชะอมทำไมเป็นดราม่าอีกแล้วที่ดราม่าบางคนที่คนว่าอาจ100บาทบางคนอาจจะคิดว่าไข่ชะอมมันไม่มีอะไรแต่คนอาจคิดว่า100บาทมันแพงไปซึ่งพอเราเห็นคอมเมนต์แล้วเราก็สามารถมาคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราขอไปลดราคานะแต่เราจะเพิ่มท็อปปิ้งให้โดยที่เราไม่ได้คิดตังค์โดยที่คุณจะเลือกเป็นปลากรอบหมูยอหรือไส้กรอกก็ได้เพิ่มท็อปปิ้งให้แล้วเพิ่มท็อปปิ้งให้แต่คือบอกให้เลยไข่ก็ใส่ทั้ง 3-4 ฟองแล้วเนาะใช่ค่ะจริงๆมันก็เยอะแล้วนะก็คือเราเอาตามอันไหนบอกแล้วสิ่งไหนที่กบสามารถปรับปรุงตามความคิดเห็นได้กบก็จะทำให้จริงๆ100นึงก็ไม่ได้ว่าแพงเนาะกบใช่มั้ยหลายคนก็มาดังมงดราม่าอันอย่างงี้ดีกว่าก็เคลียร์ให้ทุกคนแบบว่าได้เข้าใจแบบชัดเจนเลยว่าไอ้ยำไข่ชะอมของกบที่ว่าที่ทุกคนว่าแพงกบก็มาเคลียร์กบก็เพิ่มเป็นประกอบปิ้งให้ใช่ก็คือเป็นไข่ชะอมประกอบแต่ถ้าลูกค้าไม่เอาประกอบจะเป็นหมูยอหรือไส้กรอกก็ได้ได้หมดเลยใช่เนี่ยเพิ่มไปเลยนี่เท่านี้นี่คือไข่ชะอมใช่ไหมแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าตอนนี้ถ้าใครอยู่ใกล้เนี่ยหอมมากนี่ไงไข่ชะอมหนูมาทอดสดๆนะหนูไม่ได้ทอดมาจากบ้านถูกไหมเนี่ยกำลังทำเครื่องยำอยู่เลยถูกไหมเนี่ยนี่กำลังทำยำอะไรกบยำประกอบค่ะอันนี้คือยำประกอบใช่ไหมใช่แล้วก็มีคนสั่งยำไข่ชะอมใช่ไหมจะสั่งยำไข่ชะอมด้วยใช่ไหมพี่ต่อไปใช่ค่ะแม่โอ้ยแล้วขายดีเนาะยำไข่ชะอมเนาะไข่ชะอมชะอมหมดแล้วนี่ไงเห็นไหมวันนี้ชะอมหมดแล้วหรอใช่ค่ะไม่ได้กินไข่ชะอมแล้วโอนเลยก็สามารถทำยำไข่ดาวก็ได้ใช่แต่ไข่ดาวก็จะเป็นราคาก็เหมือนกันแต่ไข่ดาวก็จะเป็นไข่ดาวหมูยอในราคาที่กบตั้งคือไข่แกมไข่ดาว100บาทซึ่งก็ต้องคอมเมนต์ว่ามันแพงกบก็จะเป็นไข่ดาวบวกหมูยอแล้วก็ประกอบให้100บาทก็ถือว่าไม่ได้แพงก็ถือว่าแบบเคลียร์กันไปชัดๆกันไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็มานั่งพูดคุยกับประกบยำสามแซ่บนั่นเองค่ะนะคะนี่ประกบกำลังตัดอยู่อุ้ยจริงๆวันนึงใช้ไข่ประมาณกี่แผงครับกบก็เกือบแผงนะแม่แผงกว่ากับ2แผงอุ้ยใช้เยอะเหมือนกันเนาะ
เพราะต่อชุดอ่ะหนูก็ใส่อย่างโชว์มาหนูก็ใส่ให้เลย3ใบเออ3ใบก็คือขายดีอ่ะเป็นเมนูที่ใครก็สั่งแต่เชื่อมั้ยวันนี้ในสถานการณ์แบบนี้ร้านหล่นคนเยอะมากเลยนะกบมันก็ต้องมีน้อยบ้างนั่นบ้างก็คือตามสถานการณ์นะแม่ใช่มั้ยอ่ะแล้วดูสิเห็นมั้ยน่ากินที่ไหนน่ากินมากๆเห็นมั้ยอุ๊ยเห็นแล้วแบบอยากเอามากินกับข้าวสวยร้อนๆเลยอ่ะใช่จริงๆการทอดไข่ก็สำคัญนะไม่ใช่แบบว่ามันต้องแบบทอดฟูๆเออไข่น้ำก็ถึงร้อนหน่อยไข่ก็ต้องฟูๆเนาะเห็นมั้ยดูสินี่น่ะก็กำลังวุ่นๆอยู่เพราะมีคนเยอะกลับบ้านอย่างเงี้ยกบจะแยกไม่ให้ใส่น้ำยำนะกบจะแยกไข่ชะอมแม่และลูกค้าอันนี้คือเขาสั่งกลับบ้านใช่ไหมกบใช่นี่ไงก็แยกให้เลยก็ใช่ให้ลูกค้าไปใส่เองมันจะได้อัตราลดของไข่ชะอมมากกว่าแม่ใช่ไหมยำเออเนาะบางคนอาจจะเอาไปแล้วยังไม่กินเลยก็ใช้ตู้เย็นแล้วก็กินพรุ่งนี้เช้าก็ได้ก็ได้เหมือนกันไข่ชะอมก็มันก็จะไม่นี่เหมือนกันแม่อันนี้คือเขาสั่งกลับบ้านใช่ค่ะเขาสั่งกลับบ้านคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยลูกค้าร้านยำประกบเยอะมากๆแล้วก็ชีวิตติดรีวิวอะไรเขาก็มารีวิวกันเต็มไปหมดเลยเนาะผักสองนี่ไงคุณผู้ชมขานะคะใช่นี่เห็นไหมก็ยังปิดร้านไปกี่วันนะกบร้านปิดไปเกือบ20วันแม่ที่ไปแล้วลูกค้าไม่ถามหาหรอถามหาไหมก็มีถามหาทุกวันแม่แต่ว่าเมื่อวันเปิดวันแรกก็ลูกค้าก็โอเคกลับมาเหมือนเดิมแต่อาจจะมีเบาบางลงเนื่องจากสถานการณ์โควิดตอนนี้มันไม่สามารถนั่งกินที่ใช่ไม่ได้เขาให้ซื้อกลับบ้านได้อย่างเดียวแต่ซื้อกลับบ้านคุณผู้ชมดูดิบริเวณร้านกบคุณดูดิเห็นไหมนี่ไงคนยังเยอะอยู่เลยอะไรนะแม่หลังจากที่เขาออกชีวิตติดก็ความฝากไปนะถึงแม้บอกว่าสถานการณ์โควิดซื้อกลับบ้านแม่ดูลูกค้าแน่นรถทานแน่นวันนี้เรามาสั่งเมนูอะไรวันนี้เหรอนี่ไงฉันซื้อกลับบ้านแม่นี่ไงนี่คือของซีเน่ต้มยำใช่ไหมยำอะไรนะยำแกงส้มชะอมทอดค่ะเออยำแกงส้มชะอมทอดเป็นเครื่องยำเลยอร่อยเห็นไหมใช่แล้วก็มีแบบว่าไข่ทอดชะอมแล้วก็มีน้ำยำแล้วก็ใส่รวมกันคนกินข้าวสวยกินพวกนี้ก็ได้ใช่เพราะจริงๆมันไม่ใช่ยำนะมันคือแกงส้มดูดิใช่ไหมน้ำยำเยอะมากก็นั่นไงแต่กบสมมติว่าถามหน่อยไอ้เพิ่มท็อปปิ้งเสร็จแล้วใช่ไหมคือเราเพิ่มท็อปปิ้งได้หนึ่งอย่างถูกไหมใช่สมมติถ้าเพิ่มท็อปปิ้งอย่างที่สองเพิ่มกุ้งอะไรเงี้ยกบก็ของคาเล่ก็บวก50 บาทแค่นั้นเองของทะเลบวก50 บาทถ้าเป็นพวกไส้กรอกหมูยอเพิ่ม30 บาทเออก็คืออยากจะเพิ่มอะไรก็เพิ่มเลยใช่เพราะว่าในการจะมีบินให้แต่ในการของกลุ่มอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกแม่คือยำไข่ดาวอะถ้าลูกค้าสั่ง100 บาทก็ไข่ดาว3 ใบแล้วบวกหมูยอให้แล้วก็ไส้กรอกแต่ในบินรายการที่ลูกค้าจดของหนูคือราคายำไข่ดาว60 บาท60 บาทจะได้ไข่ดาว3 ใบแล้วก็หมูยอเอ้ยประกอบ1 ถุง60 บาทนี่ตอนนี้หลายคนเขาก็เริ่มแบบว่าตามมาหาประกบแล้วนะคะแม่อะอย่างนี้ดีกว่ามีเมนูใหม่ๆอะไรแนะนำให้กับคุณผู้ชมหน่อยไหมแต่หอยลายวันนี้หมดไปแล้วยำหอยลายเขาขายดีดีมากแม่ดีมากเห็นไหมเออยำหอยลายอร่อยจริงๆหอยลายเต็มที่แม่สี่ห้าโลยังไม่พอมันไม่พอเลยพอมีหอยลายอะหอยแข็งลูกค้าไม่ทันเลยใช่เออใช่ไหมพายำหอยลายยำไข่ชะอมยำไข่ชะอมยำไข่ดาวใช่เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านดีกว่าคือไม่เหมือนใครเลยล่ะใช่แม่ใช่ไหมใครจะทำตามก็ไม่เป็นไรเนาะได้เพราะเราน้ำยำสูตรแต่ละร้านมันไม่เหมือนกันอยู่แม่รสชาติใช่ไหมใช่ถูกน้ำยำของใครก็ของมันอะไรอย่างเงี้ยของกบก็คือของกบนั่นเองค่ะนะคะอ่ะเคลียร์แล้วนะคะเคลียร์นะคะต้องมาลองชิมนะแล้วทุกคนต้องลองชิมหล่อนเห็นหล่อนเห็นใช่ไหมที่มันเป็นดราม่าเห็นแม่เห็นอุ้ยแอบไปส่องแล้วแต่ไม่เม้นตอบเลยเนาะแต่หนูไม่เราเม้นตอบไปได้แม่เราไม่อยากเม้นตอบแต่เราสิ่งไหนที่เราเห็นแล้วเราสามารถมาปรับปรุงแก้ไขอ่ะเราก็จะทำตามให้ใช่ไหมก็คือตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็คือตอนที่กบอยู่ร้านไปปิดคือมันเกิดดราม่าก่อนที่กบจะปิดร้านใช่แล้วปิดร้านไปประมาณ20 กว่าวันไปอังนังอ่านอะไรเงี้ยก็ไปนั่งดูว่าสิ่งไหนที่ต้องมาปรับปรุงแก้ไขเออใช่แล้วก็พอเปิดร้านมาปุ๊บแล้วก็ปรับปรุงแต่ราคาก็ยังคงเหมือนเดิมแต่เราจะเพิ่มอย่างอื่นไปให้คุณก็อยากให้ทุกคนเคลียร์ค่ะเคลียร์จริงๆนะคะกับเรื่องนี้นะคะกบเดี๋ยวอยากให้ฝากร้านหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าใครหลายๆคนตอนนี้มันเป็นเทคเอาเวย์แบบซื้อกลับบ้านเนาะก็มาอุดหนุนนางหน่อยใช่ก็ตอนนี้ก็คือเปิดทุกวันเหมือนเดิมนะคะตั้งแต่5 โมงเย็นเป็นต้นไปก็ถึงประมาณ3 ทุ่มไม่เกิน4 ทุ่มเพราะว่าเขามันจะต้องรีบกลับบ้านแต่ก็คือสามารถซื้อกลับบ้านได้อย่างเดียวนะคะไม่สามารถนั่งทานที่ร้านได้แต่ถ้าใครอยากจะไม่อยากออกมาสามารถโทรสั่งได้ที่เบอร์กบเบอร์โทรกบหน้าเฟซจะมีเขาไปหน้าเฟซกบแล้วจะมีเบอร์โทรสามารถโทรมาสั่งเมนูได้แล้วก็โทรให้
แก๊ปมารับของที่ร้านได้แล้วยังขายแฟรนไชส์อยู่ไหมแฟรนไชส์ยังขายอยู่แม่ก็สามารถซื้อได้ด้วยได้ราคาเหมือนเดิม 29,900 แต่ตั้งแต่เปิดตัวผัวไม่เคยเจอผัวในร้านเลยแฟนไปทำงานขับรถแล้วแม่ช่วยกันทำงานช่วยกันหาเงินใช่คุณผู้ชมก็ต้องรอดูนะว่าจะแต่งงานตามที่หล่อนพูดหรือเปล่านะคะฝากประกบไปด้วยแล้วกันค่ะโอเคขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะ